ครับผมสวัสดีครับอามนะครับผมจบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับจากคณะเศรษฐศาสตร์ครับครับก่อนหน้านี้นะครับช่วยธุรกิจของที่บ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเตรียมตัวเทรนครับของสายการบินที่เพิ่งติดไปครับครับอามติดสายการบินแอร์ไชน่าครับที่เพิ่งรับรอบล่าสุดครับครับวันรับสมัครนะครับบรรยากาศก็จะมีคู่แข่งเยอะมากเลยนะครับตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็สนุกดีครับเพราะว่าจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยในสนามสอบครับครับอามลง3คอร์สด้วยกันนะครับก็จะมีคอร์สฟันฟาสออนไลน์แอดเวนครับคอร์สตะลุยโจทย์ฟันแอนด์แฟบครับผมรู้จักเอชีฟอ่ะครับเริ่มจากเพื่อนครับเพื่อนแนะนำมาว่าที่นี่สอนดีมากก็คือเกี่ยวกับด้านโทอีกเริ่มต้นก่อนที่อามมาเลือกลงเพราะว่าอามอยากอัพคะแนนโทอีกครับแล้วก็เขาบอกว่าครูตวงสอนดีมากสวยด้วยสวยมากๆครับครับส่วนเคล็ดลับส่วนตัวครับก็โชคดีมากที่อามได้มาเรียนที่นี่ก็คืออามได้มีโอกาสเจอครูตวงครับครูตวงก็สอนตอนที่อามไปสมัครของสายการบินแอร์ไชน่าครับสอนทริคเกี่ยวกับการแนะนำตัวให้โดดเด่นนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปสัมภาษณ์กรรมการแล้วดึงความเป็นตัวเองและความโดดเด่นเนี่ยให้กรรมการประทับใจครับซึ่งอามมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าในการสมัครเนี่ยก็จะมีคู่แข่งขันเยอะมากครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคู่แข่งเยอะอย่างเงี้ยทำยังไงก็ได้ครับให้เรารู้สึกโดดเด่นให้กรรมการเนี่ยประทับใจเราและจดจำเราได้ครับครับพี่จิมมี่ครับพี่จิมมี่เนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการปรับบุคลิกภาพครับเกี่ยวกับการตอบสัมภาษณ์การเดินการนั่งนะครับแล้วก็การยืนนะครับเวลาไปต่อกรรมการเนี่ยซึ่งเอามองว่าบุคลิกภาพครับเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเวลาใช้ในการตอบคำถามกรรมการเพราะว่าการยืนการนั่งเนี่ยเราจะต้องดูดีตลอดเวลาครับเพราะว่ากรรมการก็จะมองส่วนนี้เป็นคะแนนด้วยครับอยากให้น้องๆนะครับพี่ๆน้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนในเอชีฟนะครับสมัครกันมาเรียนเยอะๆนะครับที่นี่สอนคอร์สโทอีกนะครับแล้วก็จะมีคอร์สวิงด้วยถ้าเกิดว่าคนไหนที่อยากจะเป็นสจ๊วตแอร์โฮสเตสอย่างผมนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้เลยเพราะว่าที่นี่ผมคอนเฟิร์มว่าสอนดีมากๆแล้วก็แอดมินน่ารักด้วยครับครับบ๊ายบายครับการลงเรียนอะไรกับเอชีฟบ้างครับเขาก็จะมี3คอร์สนะครับก็จะมีฟันแฟบครับแล้วก็มีมีอะไรบ้างทำไม่ได้อะฟันฟาสแอดเวนแล้วก็ฟันแฟบโอเค